ทำไมคุณถึงต้องหลงรัก Adobe Muse วันนี้เรามาดูอีกฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่ Adobe Muse จะทำให้การสร้างเว็บของเราเนี่ยโดยเฉพาะกับดีไซเนอร์หรือคนที่ไม่รู้วิธีการเขียนโคด้ดแต่ง่ายขึ้นมากนะครับฟีเจอร์ที่ผมพูดถึงในวิดีโอตัวนี้ก็คือ Dynamic Menu ครับเมนูในระบบเว็บไซต์ของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตัว Navigation เอาไว้นำทางนะครับอย่างเช่นมีหน้าเพจอะไรที่ เราสามารถที่จะให้คนเข้าชมเว็บกระโดดข้ามไปมาโดยการคลิกลิงก์ในเมนูของเรานะทีนี้เวลาที่เราทำการสร้างเว็บไซต์ Adobe Muse จะทำให้เราทำงานกับเมนูได้ง่ายขึ้นยังไงเรามาดูกันเลยครับนะตัวเมนูที่ Adobe Muse นำมาให้เนี่ยนะครับนะจะเป็นรูปแบบของ Dynamic Menu นั่นหมายถึงว่าถ้าเกิดสมมุติผมสร้างหน้าเพจใหม่ แล้วก็ตั้งชื่อนะครับชื่อว่า showcase ขึ้นมาแล้วก็กลับไปยังหน้าดีไซน์คุณจะสังเกตเห็นว่าฮะมีส่วนของอะไรครับ showcase p r o ขึ้นมารนะบบไดามิกเมนูจะทำการลิงก์นะครับนะกับส่วนที่คุณวางแผนตัวแปลนของเว็บไว้ในส่วนของ plan view นะและรวมไปถึงนะครับเวลาที่คุณต้องการ ความละเอียดของเมนูว่าอยากได้ให้มันแสดงผลทุกหน้าครับจะสังเกตว่าในส่วนที่เป็นคอร์สนะมีหน้าเมนูย่อยนะครับนะสับเมนูโผล่ออกมานั่นก็คือส่วนตรงนี้นั่นเองและดังนั้นถ้าเกิดสมมติว่าผมทำการพรีวิวเจ้าเว็บเพจเนี้ยในเว็บเบราว์เซอร์หลังจากที่ผมทำการกำหนด ค่าลงไป2ส,ส่วนแล้วนะมีการสร้างก็จะเห็นว่าเรามีอะไรครับหน้าโชว์เคสเพิ่มขึ้นมารวมถึงสับเมนูด้วยนะดังนั้นจะเห็นว่าการที่เมื่อก่อนเราต้องไปแก้ไขโค้ดนะครับ<อ>เพื่อทำการสร้างหน้าเว็บเพจใหม่แล้วก็เอาไปใส่ไว้ในเมนูเนี่ยใน Adobe Muse จะมีวิธีการทำงานแบบใหม่แบบนี้ครับและนั่นก็อาจเป็นเหตผลหนึ่งที่คุณ จะต้องหลงรัก Adobe Muse สำหรับวันนี้สวัสดีครับ